สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการสาระดีๆกับหมอเอกอีกครั้งนะครับรายการที่จะนําสาระความรู้ด้านสัตว์มาฝากทุกท่านครับเอาละครับเมื่อ2-3ตอนที่แล้วเนี่ยผมนําเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นวิชาการจัดเลยทำเล่าให้ฟังแต่ว่าวันนี้นะครับเพิ่มใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วผมไปเล่าเรื่องเบาๆมาฝากทุกท่านนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแซลมอนซึ่งเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมทานกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดนะครับเราก็จะไปทานบุฟเฟ่กันบุฟเฟ่อาหารบุฟเฟ่แซลมอนท่านทราบไหมครับว่าแซลมอนมีหลายสายพันธุ์และแต่ละสายพันธุ์มีรสชาติความอร่อยที่แตกต่างกันไปครับนอกจากเรื่องวัตถุดิบน้ำสดแล้วนะครับสายพันธุ์เนี่ยก็เป็นสายหลักเลยที่ทำให้แซลมอนเราเนี่ยอร่อยไม่ได้ครับครับแซลมอนมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับเอาละครับในบรรดาหลายสายพันธุ์นะครับมีอยู่6สายพันธุ์ที่เราบริโภคกันนะครับแล้วก็5สายพันธุ์เนี่ยมาจากการจับธรรมชาตินะครับได้แก่ชีนกแซลมอนโคโฮแซลมอนพิงแซลมอนสไตล์แซลมอนและประชุมแซลมอนซึ่งแซลมอนที่เราสายพันธุ์นี้นะครับล้วนแล้วนะมีที่อยู่คือมหาสมุทรแปซิฟิกไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกาหรือฝั่งเอเชียที่ญี่ปุ่นนั่นเองนะครับซึ่ง5ตัวเนี้ยขึ้นชื่อเรื่องความสดแล้วก็อีกตัวนึงนะครับแอตแลนติกแซลมอนที่กำเนิดในมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับซึ่งแซลมอนเป็นแซลมอนส่วนมากที่เราบริโภคกันทุกวันนี้นะครับและเป็นแซลมอนที่มาจากการเพาะเลี้ยง 100% ครับแล้วสายพันธุ์ไหนอร่อยที่สุดแน่นอนนะครับสายพันธุ์คิงแซลมอนนะครับชื่อก็บอกแล้วคิงแซลมอนหรือว่าชินุกแซลมอนนะครับตัวนี้เป็นแซลมอนที่มีขนาดใหญ่เนื้อมีไขมันแทรกในปริมาณสูงมีปริมาณโอเมก้า3สูงมากๆนะครับตัวนี้มีราคาแพงที่สุดและอร่อยที่สุดนะครับลองลงมานะครับโคโฮแซลมอนหรือว่าซิลเวอร์แซลมอนนะครับปลาแซลมอนสีเงินมีไขมันแทรกพอสมควรนะครับมีรสชาติที่นุ่มนวลนะครับอาจจะบางกว่าคิงแซลมอนสดนะครับแต่ก็ยังจัดว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีคุณภาพสูงแล้วก็มีราคาแพงในระดับหนึ่งนะครับต่อมานะครับแซลมอนหรือเวสแซลมอนกระปาแซลมอนตัวสีแดงนะครับมีจัดว่าเป็นปลาแซลมอนที่มีไขมันน้อยที่สุดนะครับของทั้งสองแล้วก็เนื้อเนี่ยค่อนข้างจะรสชาติบางๆนะครับแต่ก็ยังมีความอร่อยอยู่ซึ่งซอฟต์ไอเนี่ยเป็นชนิดที่มีปริมาณการขายเนี่ยมากกว่าซอฟต์ชนิดแรกด้วยความที่ราคาเขาถูกกว่าและถูกไปค่อนข้างมากแล้วก็บริโภคกันได้ทั่วไปนั่นนะครับแต่ความอร่อยก็จะลดลงนั่นเองต่อไปนะครับพิงแซลมอนหรือทัมแบ็กนะครับเจ้าแซลมอนหลักท่อนตัวสีฟูตัวนี้นะครับเป็นแซลมอนที่มีขนาดเล็กแล้วก็เนื้อมีไขมันน้อยนะครับนิยมนำมาแปรรูปเป็นอาหารประกอบนะครับแซลมอนที่เป็นลักษณะอาหารสำเร็จรูปทั่วไปแล้วก็ชนิดสุดท้ายของแปซิฟิกแซลมอนนะครับมีที่กำเนิดที่ประเทศญี่ปุ่นก็คือเจ้าชุมแซลมอนหรือว่าคีตักแซลมอนด็อกแซลมอนนี่นะครับชื่อนี้ได้มาจากการที่ฟันของเขานะครับมีสารคล้ายฟันสุนัขนั่นเองตัวนี้นะครับเป็นตัวเป็นปลาประจำถิ่นญี่ปุ่นนะครับเนื้อมีไขมันแทรกในปริมาณพอเหมาะรสชาติอร่อยนะครับแต่ชื่อดังเลยก็คือไข่ของเขานั่นเองนะครับไข่แซลมอนที่เราบริโภคกันว่าจะเป็นซูชินะครับตัวนี้มาจากสายพันธุ์ชุมแซลมอนเองนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นแซลมอนที่มาจากธรรมชาตินะครับแต่ว่าแซลมอนที่เราบริโภคกันมากที่สุดนะครับก็คงจะต้องเป็นแซลมอนเลี้ยงก็คือเจ้าแอตแลนติกแซลมอนนั่นเองนะครับเจ้าแซลมอนเลี้ยงเนี่ยแน่นอนนะครับคุณภาพของเนื้ออาจจะไม่สามารถเทียบเคียงกับแซลมอนที่จับจากธรรมชาติได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้นวัตกรรมด้านนะครับก็พัฒนาไปเขาพยายามจะปรับปรุงคุณภาพของเนื้อให้มีความอร่อยเทียบกันนะครับก็นี่ภาพนี้นะครับก็เป็นสระของฟาร์มปลาแซลมอนนะครับส่วนมากอยู่ในแหล่งน้ำตกนะครับเป็นกระชังเอาละครับฟังจบแล้วตัวข้าวใจหลักครับว่าเป็นแซลมอนทานกันดีกว่านะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยมีความระมัดระวังตัวตลอดช่วงเทศกาลนี้นะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ